เรื่องต่อไปที่จะคุยกันนะครับคือเรื่องของปฏิกิริยาโลกนะครับต่อสถานการณ์ในพม่าจะเป็นอย่างไรนะครับปฏิกิริยาโลกตอนนี้ต่อสถานการณ์ในพม่านั้นถือว่าทวีความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสหรัฐอเมริกาสหประชาชาติออสเตรเลียประเทศมหาอำนาจต่างๆออกมาประกาศต่อต้านการรัฐประหารอย่างต่อเนื่องล่าสุดแม้กระทั่งเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศพม่านะครับก็ออกมาโพสต์ข้อความสนับสนุนการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของประชาชนพม่าแล้วนะครับหลังจากที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศพม่าออกมาโพสต์เฟซบุ๊กในลักษณะเดียวกันวันเมื่อวานนี้นะครับเอกอัครราชทูตออกมาประกาศแล้วว่าคนพม่ามีสิทธิ์เรียกร้องประชาธิปไตยคนพม่ามีสิทธิ์ที่จะทวงคืนประเทศเป็นของตัวเองดังนั้นสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศในพม่าน่าจับตานะครับเพราะว่าบางคนโจมตีว่าสหรัฐอเมริกาเป็นเสือกระดาษ UN เป็นเสือกระดาษแต่ถ้าถึงขั้นเอกอัครราชทูตโพสต์ Facebook สนับสนุนคนพม่าให้ลิกคุณสู้นั้นไม่ใช่เสือกระดาษแล้วแล้วหลังจากนี้นะครับแนวร่วมของสหรัฐอเมริกากลุ่มประเทศต่างๆคงจะขยับมากขึ้นไปอีกอย่างเช่นฟิลิปปินส์นะครับอย่างเช่นเวียดนามอย่างเช่นสิงคโปร์อย่างเช่นอินโดนีเซียอย่างเช่นมาเลเซียนั้นน่าจะขยับมากขึ้นแล้วก็น่าจะทำให้ไทยนะครับตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากมากขึ้นหากยังแสดงท่าทีหนุนเผด็จการทหารในพม่าอย่างที่หลายคนเขาวิพากษ์วิจารณ์กันว่าไทยเห็นใจพม่านะครับไทยลึกๆสนับสนุนรัฐประหารพม่าหรือพลเอกประยุทธ์นั้นลึกๆมีความกังวลว่าตัวเองเป็นคนสันหลังว่ามาจากการยึดอำนาจเหมือนเผด็จการพม่าจะประนามก็ประนามไม่ได้จะยกยอปอปั้นตามความสัมพันธ์ที่สนิทสนมเป็นการส่วนบุคคลระหว่างผู้นำรัฐประหารไทยกับผู้นำรัฐประหารพม่าก็กระดาษปากดังนั้นเป็นสถานการณ์ที่ไทยนะครับยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรโดยเฉพาะรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะครับที่เป็นรัฐบาลจากการรัฐประหารแล้วก็อยู่ในอำนาจจนถึงปัจจุบันด้วยการเขียนรัฐธรรมนูญเองให้ตัวเองนั้นตั้งสมาชิกรัฐสภา1ใน3มาเลือกตัวเองเป็นนายกคล้ายๆกับที่ประเทศพม่านะครับไทยจะมีท่าทีอย่างไรเป็นเรื่องน่าจับตามองเพราะว่าสหรัฐลุกหนักแบบนี้ท่าทีอาเซียนจะกลายเป็นประเด็นแล้วความเฉยชาของไทยนะครับความอีอ๋อความดูเห็นใจไทยความดูเห็นใจรัฐประหารพม่าของพลเอกประยุทธ์จะถูกตั้งคำถามในเวทีโลกมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างที่ญี่ปุ่นก็มีการขยับถอนทุนออกไปดังที่กล่าวไปแล้วในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับตอนนี้นะครับกระแสโลกถือได้ว่าหันหลังให้กับเผด็จการทหารพม่าหรือการรัฐประหารในพม่าอย่างสิ้นเชิงนะครับนักแสดงเอเชียซึ่งโด่งดังเป็นอันดับต้นๆของโลกอย่างมิเชลโยซึ่งเคยแสดงหนังเป็นอองซานซูจีนะครับออกมาโพสต์3นิ้วนะครับสนับสนุนการเรียกร้องประชาธิปไตยและสนับสนุนการต่อสู้ของประชาชนพม่าแล้วนะครับนี่ก็คืออีกตัวอย่างหนึ่งของคนที่มีชื่อเสียงระดับโลกที่ออกมาเปิดตัวต่อต้านรัฐประหารในพม่าสนับสนุนการเรียกร้องประชาธิปไตยของประชาชนพม่ามิเชลโยออกมาเนี่ยผมเชื่อว่าเดี๋ยวสักพักดาราฮอลลีวูดต่างๆก็จะออกมามากขึ้นดังนั้นสถานการณ์โลกล้อมพม่ามาแล้วแล้วไทยจะโดนลูกหลงหรือเปล่ายังไม่มีใครทราบนะครับคนพม่าต่อต้านรัฐประหารยังไงนะครับเมื่อสักครู่คุยถึงการต่อต้านรัฐประหารแบบที่เป็นเรื่องของการชุมนุมนะครับมีการต่อต้านรัฐประหารอีกแบบนึงซึ่งเริ่มเกิดขึ้นในประเทศพม่านะครับที่น่าสนใจนะครับแล้วรอบหน้าหากไทยมีรัฐประหารคนไทยน่าจะลองทำนะครับนั่นก็คือการจอดรถให้เต็มถนนหากท่านผู้ชมจำได้เนี่ยนะครับในช่วงปลายเดือนธันวาในช่วงที่ประเทศไทยเริ่มมีกระแสรัฐประหารเยอะๆเนี่ยคณะราษฎรก็มีการเรียกร้องกันว่าถ้ามีการรัฐประหารปุ๊บให้คนไทยออกมาจอดรถให้เต็มถนนขัดขวางการรัฐประหารไปเลยปรากฏว่าปรากฏการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่เนปิดอร์และย่างกุ้งจริงๆนะครับคนพม่าเอารถมาจอดกลางถนนนะครับให้เป็นสัญลักษณ์ว่าถ้ามีรัฐประหารปุ๊บรถเต็มถนนนี่ไม่ใช่การจราจรติดขัดนะครับจงใจจอดรถเลยนะครับเป็นสัญลักษณ์ว่าคนต่อต้านรัฐประหารมีเยอะและรวมพลังกันได้อย่างเหนียวแน่นจริงๆนะครับนี่คือรูปแบบของการต่อสู้ที่เกิดขึ้นในพม่าคู่ขนานไปกับอีกรูปแบบนึงซึ่งในวันเสาร์อาทิตย์โอเววิวได้คุยท่านผู้ชมฟังไปนะครับนั่นก็คือกองทัพพม่าเนี่ยนะครับเขามีพฤติกรรมแบบทุนนิยมขุนนางตั้งบริษัทขายเบียร์ขายโทรศัพท์ให้กับคนพม่าคนพม่าตอนนี้เทเบียร์ของกองทัพพม่าทิ้งนะครับเลิกกินนะครับไม่ใช่เทแล้วไปซื้อต่อนะครับเทเป็นสัญลักษณ์ว่าเลิกกินนะครับคล้ายๆกับโทรศัพท์มือถือไม้เทลของกองทัพพม่าเนี่ยในพม่าตอนนี้เกิดการรณรงค์ต่อต้านไม่ใช้โทรศัพท์ยี่ห้อไม้เทลไปเรียบร้อยแล้วอีกปรากฏการณ์นึงที่วันนี้เกิดขึ้นนะครับคือร้านค้าปลีกใหญ่ที่สุดของพม่านะครับซิตี้มาร์ทเนี่ยมีสาขาในเมืองใหญ่ๆเพียบใครไปพม่าไปมันเดเลไปย่างกุ้งเนปิดอร์คุ้นตากันดีนะครับปรากฏว่าซิตี้มาร์ทร้านค้าปลีกใหญ่ที่สุดของพม่าเนี่ยประกาศแล้วนะครับประกาศอะไรนะครับประกาศไม่วางขายเมียนมาเบียร์ซึ่งเป็นเบียร์นะครับของบริษัทพม่าของกองทัพพม่าอีกนะครับพนักงานในร้านของซิตี้มาร์ทเนี่ยเปิดเผยกับสำนักข่าวฟรอนเทียร์เมียนมาว่า
ซิตี้มาร์ทณเวลานี้เอาเบียร์ของกองทัพพม่าออกจากตู้แช่หมดแล้วนะครับแล้วเบียร์เนี่ยแต่เดิมเนี่ยมันถือว่าเป็นเบียร์ที่ขายดีดังนั้นนี่คือสัญญาณของการระยะขัดขืนหลายรูปแบบที่เกิดขึ้นในประเทศพม่านะครับใช้รถขัดขวางการจราจรนะครับประชาชนนัดหยุดงานหมอนัดหยุดงานโรงพยาบาลนัดหยุดงานวิศวกรประท้วงข้าราชการแต่งเครื่องแบบประท้วงนะครับคนที่ไม่ใช่ข้าราชการเลิกซื้อสินค้าของกองทัพพม่านะครับในประเทศไทยก็น่าจับตานะครับสินค้าไหนหนุนเผด็จการหนุนกลุ่มที่สังคมมองว่าเป็นสลิ่มถ้ามีรัฐประหารเราจะเกิดขบวนการแบบนี้หรือเปล่าที่ประชาชนไม่ซื้อสินค้าที่หนุนเผด็จการไม่ซื้อสินค้ากลุ่มที่หนุนรัฐประหารในพม่าเกิดขึ้นแล้วซึ่งก็น่าจะเป็นสถานการณ์ที่ทำให้รัฐประหารพม่าเข้าตาจนมากขึ้นไปอีกนะครับคุณจาตุรนต์ฉายแสงอดีตรองนายกของไทยโพสต์ Facebook แล้วนะครับว่าสถานการณ์การรัฐประหารในพม่าในเวลานี้คนไทยและรัฐบาลไทยไม่สามารถนิ่งดูดายจะต้องแสดงบทบาทอย่างเหมาะสมในการรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยนะครับและรักษาผลประโยชน์ของประชาธิปไตยและภูมิภาคอาเซียนโดยรวมนะครับต้องคัดค้านการปราบปรามประชาชนนะครับต้องคัดค้านการที่พม่าจะมีการใช้กำลังนะครับเข่นฆ่าประชาชนนะครับไทยต้องจัดการเรื่องนี้โดยด่วนต้องมีท่าทีต่อประชาธิปไตยมากขึ้นนะครับขออัปเดตสถานการณ์ล่าสุดในพม่าอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าตอนนี้กรณีการประท้วงนั้นโรงพยาบาลรัฐบาลที่มันดาเลและเนปิดอที่หยุดให้บริการเฉพาะแผนกทั่วไปนะครับแต่แผนกฉุกเฉินยังเปิดอยู่นั้นเป็นโรงพยาบาลรัฐขนาดพันเตียงดังนั้นสถานการณ์ในพม่าหากรัฐบาลเดินหน้าต่อเนื่องอาจจะเกิดอาการรัฐล้มเหลวหรือการอัมพาตของระบบการเมืองการปกครองขึ้นได้นะครับสถานการณ์ในประเทศไทยคู่ขนานกันนะครับมีการชุมนุมประท้วงของคนพม่าที่อยู่ในประเทศไทยนะครับติดต่อกันแล้วหลายวันนะครับเมื่อวานนี้ก็มีวันนี้ก็เข้าใจว่ากำลังจะมีการประท้วงของคนพม่าที่อยู่ในประเทศไทยอีกประเด็นคล้ายๆกันคือสนับสนุนการเรียกร้องประชาธิปไตยในพม่าล้มล้างเผด็จการทหารเรียกร้องให้ปล่อยนางองซานซูจีนะครับและคืนอำนาจให้กับรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งโดยเร็วนะครับล่าสุดมีการรายงานนะครับว่าอาจจะมีน่าจะมีการชุมนุมในประเทศไทยในวันที่10ด้วยนะครับเป็นการชุมนุมที่ใช้สัญลักษณ์เดียวกับการชุมนุมต้านเผด็จการทหารในประเทศพม่านะครับนั่นคือการตีหม้อนะครับตีหม้อถ้วยถังกะละมังต่างๆเนี่ยนะครับจะมีการนัดชุมนุมกันนะครับเพื่อประท้วงในลักษณะนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วท่านผู้ชมลองติดตามรายละเอียดกันเองตามเพจของคณะราษฎรหรือกลุ่มนักกิจกรรมต่างๆที่เรียกร้องในประเทศไทยนะครับที่เขาจะร่วมกันออกมาขับไล่เผด็จการทหารอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับซึ่งก็เป็นสถานการณ์ที่ไม่น่าแปลกใจนะครับเพราะว่าการต่อต้านรัฐบาลในพม่าถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่กระทบกระเทือนความรู้สึกของคนทั้งโลกของคนทั้งประเทศนะครับเขาจะชุมนุมกันในไทยเนี่ยนะครับวันที่10กุมภานะครับรวมพลคนไม่มีจะกินตีหม้อไล่เผด็จการพบกันที่สกายวอล์กหน้า MBK Center 10กุมภาพันธ์เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปนะครับราษฎรร่วมกับเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนนะครับเชิญชวนประชาชนเตรียมหม้อเตรียมไม้มาเคาะส่งเสียงตะโกนไล่เผด็จไล่เผด็จการในคราบรัฐบาลไร้ประโยชน์ด้วยกันนะครับนี่คือการเดินขบวนนะครับซึ่งผู้จัดก็ขอให้ทุกคนสวมหน้ากากเว้นระยะห่างพกเจลล้างมือนะครับรักษาตัวเองให้ปลอดภัยนะครับนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศพม่าแล้วก็ในประเทศไทยนะครับค่ำคืนนี้ต้องจับตามองกันต่อไปว่ารัฐบาลเผด็จการทหารพม่าผมใช้คำว่ารัฐบาลก็ยังไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นรัฐบาลนะครับเอาเป็นว่าเผด็จการทหารในพม่าคืนนี้เนี่ยจะมีการล็อกเป้าจะมีการจับประชาชนหรือเปล่าเพราะถ้าไม่ทำอะไรนะครับพรุ่งนี้การชุมนุมน่าจะใหญ่ขึ้นอย่างแน่นอนเฉพาะที่ย่างกุ้งต้องจับตานะครับว่าพรุ่งนี้คนจะมาเป็นแสนหรือเปล่าหากส.ส.พรรค NLD ขึ้นเวที